สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกิจกรรมดีๆนะที่เราบอกว่าทุกๆท่านมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไปดูฟุตบอลถึงประเทศอังกฤษเลยนะครับในกิจกรรมโฟกัสโกอิงแลนด์ดูบอลติดขอบสนามกับโฟกัสฟุตบอลกูรูเป็นกิจกรรมจากฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสหาผู้โชคดี6ท่านนะครับไปดูบอลติดขอบสนามในคู่บิ๊กแมตช์สเปอร์แล้วก็ลิเวอร์พูลนะฮะที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับดูบอลแบบติดขอบสนามไปกัน6วัน5คืนที่สำคัญกิจกรรมนี้ฟรีด้วยนะคะซึ่งเกมนี้ที่เราจะมาวิเคราะห์ให้ทุกท่านได้ทราบถึงข้อมูลเล็กๆน้อยๆเป็นคู่ระหว่างบอลหมัดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำได้ฮะเล่นในบ้านบอลหมัดนะครับจากสถิตินะคะวันที่30แมนยูได้นาทีที่5ค่ะที่2ส่วนวันที่3บอลหมัดได้นาทีที่11แล้วก็วันที่19แมนยูได้นาทีที่28ค่ะอันนี้คือในปี2018นะคุณผู้ชมนะจากที่พี่ป๋องมองนะบอลหมัดเล่นในบ้านเนี่ยฟอร์มไม่ขี้เหร่นะฮะเจอกับแมนยูที่ตอนนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่บอลหมัดของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยผมว่ากองหน้าเนี่ยใช้ได้นะอย่างเช่นโจซูคิงอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้แต่ว่าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยสังเกตได้ว่าแมนยูเนี่ยมักจะทำประตูได้ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะเห็นไหมนาทีที่5ครับแล้วก็นาที28มันไม่ใช่แมนยูชุดปัจจุบันหรอกใช่แมนยูชุดปัจจุบันต้องบอกว่ามันเล่นในบ้านของบอลหมัดเนี่ยผมว่าทีมที่จะยิงประตูได้ก่อนน่าจะเป็นเจ้าถิ่นบอลหมัดเพราะว่าตอนนี้เกมรุกบอลหมัดดีเกมในบ้านก็เหนียวแน่นตอนนี้เนี่ยแฮร์รี่วิลสันนักเตะที่ยืมจากลิเวอร์พูลทำประตูเป็นว่าเล่นนะครับเล่นดีด้วยผมมองว่าถ้าจะมีสักทีมหนึ่งยิงประตูได้ก่อนผมคิดว่าเป็นบอลหมัดผมเห็นด้วยกับพี่แจ็คเล็กฮะน่าจะเป็นนั่นบอลหมัดที่จะทำประตูแรกได้ก่อนแต่คราวนี้นาทีเท่าไหร่เนี่ยถ้าเป็นกี่ก้าวถ้าไม่รู้อะไรเลยเนี่ยก็น่าจะตอบเอาครึ่งแรกดีกว่าเอาสัก27ชอบตัวเลขไหนเดาตัวเลขนั้นอันนี้คือใช้วิธีการเดาเลยนะได้เพราะว่าอันนี้บอกเลยว่าพอเป็นตัวนาทีเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะใช่ผมเห็นด้วยกับกี้ก้าวเลยคือเอาเลขที่ชอบเหมือนเราซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะชอบเลขท้ายเลขไหนเฮ้ยตรงกับวันเกิดหรือไม่ก็อิงเอาเลขที่บ้านนะเลขวันเกิดไหมหรือว่าเลขที่มันใกล้ตัวเราอ่ะผมว่าก็เป็นวิธีการเดาที่ดีนะครับผมแต่ถ้าบังเอิญถูกผมบอกได้เลยว่าคุณอาจจะเป็นคนไม่กี่คนอ่ะที่เดาเก่งมากที่ได้คะแนนเต็มว่าทายทีมถูกได้1ทายจำนวนตัวเลขถูกได้เพิ่มอีก2เป็น3ฉันผมว่าทีมเนี่ยตอนนี้เราทั้งหมด3คนเนี่ยเอียงไปทางบอลหมัดแล้วแต่ว่าทำได้ดีเท่าไหร่เนี่ยอันนี้อยู่ที่ผู้ชมดูแล้วลองเลือกเดาเลขเอาละกันผมว่าน่าจะอยู่ในช่วงครึ่งแรกนี่แหละ1 ถึง 45เนี่ยประมาณนี้แหละครึ่งแรกมีประตูแน่นอนลองดูละกันนะ